ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินกันหรือเปล่ามากันหรือยัง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 คะได้ยินกันไหมเอ่ยทักทายกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาถึงแล้วนะมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชวลิตนะคะสวัสดีคุณณัฐวัฒน์นะคะสวัสดีคุณจารุพงษ์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาทั้งหมด35คนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นไงไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงกันหรือเปล่านะคะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตรุษจีนเนาะใช่ไหมรู้สึกว่าเราไลค์กันล่าสุดก็คือตรุษจีนนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะชัดเจนหรือไม่อะไรยังไงก็แจ้งกันมาด้วยเนาะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเช็คทางโทรศัพท์มือถือนิดนึงนะทุกคนนะรอแป๊บนึงนะคะฉันลองเช็คสัญญาณทางโทรศัพท์มือถือหน่อยนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเช็คทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์มือถือก็บอกว่าชัดเจนดีนะคะฟังจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยไม่รู้วันนี้เมืองไทยหยุดราชการหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่6ใช่ไหม6เมษายนก็จะเป็นวันจักรีไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่5ไงดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่ไทยหยุดหรือเปล่าแต่ว่าไต้หวันยังอยู่ในช่วงของการหยุดยาวนะทุกคนนะเทศกาลเช่งเม้งหรือว่าชิงหมิงเจี๋ยนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างมาพูดคุยทักทายกับคุณผู้ฟังนะคะ RTI แฟนเพจกันนะแล้วก็ตามหัวข้อที่เราปักไว้เลยนะคะฉลอง 50,000 ไลค์แล้วทุกคนตอนนี้เราแบบทะลุ 50,000 ไลค์ไปเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณกราบขอบคุณนะคะต้องบอกว่าขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าจะเป็นเก่าใหม่นะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะคะ RTI Fanpage ของเรานะคะจนทำให้ยอดคนกดติดตามเนี่ยก็ทะลุ 50,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะนะคะก็หวังว่าจะคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนกันแบบนี้ต่อไปนะคะทุกคนเนาะนะคะพาเหรียญชัดเจนสวัสดีนะคะคุณอนุวัฒน์นะคะสวัสดีคุณลั่นธงค่ะสวัสดีคุณกิติชัยนะคะที่ฉันอาจจะมองขวาบ้างนะเพราะว่าดิฉันมีแบบโน้ตบุ๊กอยู่ทางขวานะคะเพราะว่าปกติแล้วหน้าจอที่มีกล้องหรือว่าหน้าจอสตรีมเนี่ยก็มักจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรอยู่แล้วนะคะใครอยู่ที่เมืองไทยนะคะส่งมาด้วยนะว่าเมืองไทยเป็นยังไงตอนนี้อากาศในไต้หวันนะคะหลายพื้นที่เนาะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของไทเปเนี่ยก็ยังมีบางพื้นที่นะทุกคนที่ยังแบบดิฉันงงกับทรงผมดิฉันมากอะไรทำไมมันมีอะไรโผล่มาโอเคก็คือว่าอย่างที่ไทเปอย่างวันนี้ก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยใช่ไหมนะมีความเย็นๆมีอากาศเย็นๆมาให้เราได้รู้สึกว่าผ่อนคลายนิดนึงนะคะส่วนที่ทางภาคกลางภาคใต้เนี่ยก็รู้สึกว่าอากาศก็จะค่อนข้างอุณหภูมิสูงเนาะค่อนข้างร้อนแล้วนะคะแต่ก็ยังจะไม่ร้อนมากถึงขั้นหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปัญหาสำคัญเลยตอนนี้ของภาคกลางภาคใต้นะคะภาคกลางกับภาคใต้ของไต้หวันคือเรื่องราวของน้ำนะคะเพราะฝนไม่ตกก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณลดลงเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะน้ำในเขื่อนที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคการชลประทานอะไรเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็จะต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะคะสำหรับใครก็ติดตามข่าวสารนะคะเรื่องราวของการเปิดจ่ายน้ำอะไรยังไงนะคะที่ไหนพื้นที่ไหนได้บ้างทาง RTI Fanpage ได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวสารที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะนั่นน่ะสิปีนี้มีสงกรานต์หรือเปล่าโอ้ยแต่ละรับรองเลยว่าประเด็นนี้จะต้องมีหนึ่งท่านนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสงกรานต์ของไต้หวันมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเสียงดิฉันเป็นยังไงบ้างทุกคนชัดเจนดีหรือเปล่านะคะต้องการดังกว่านี้อีกไหมหรือว่าประมาณนี้ดีแล้วนะส่วนอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์รถไฟนะคะรถไฟใช่ไหมรถไฟนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะในเขตพื้นที่ฮวาเหลียนนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสูญเสียหนักมากนะคะ
ต้องบอกเลยว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือ50รายแล้วนะคะ50รายก็คงจะไม่มีเพิ่มไปกว่านี้แล้วเนาะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย200กว่ารายนะคะซึ่งข่าวสารทั้งหมดนะคะอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ยคุณอโศกก็ได้อัปเดตให้เราไปเมื่อช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วนะหากใครที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าไปติดตามนะคะก็รีบเข้าไปติดตามได้เลยนะบน RTI Fanpage ของเรานะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะอ่ะไหนคุยอะไรการฟังหยุ่งฮาเหรียญอุ้ยคนหยุ่งฮาเหรียญเยอะมากตายแล้วดิฉันดีใจจริงๆแล้ววันนี้นะคะแน่นอนว่ามาเจอกับเรานะคะนอกจากจะมาตอบคำถามว่าเอ๊ะปีนี้ไต้หวันจะจัดสงกรานต์หรือเปล่านะเราก็ยังมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักมากมายมาแจกให้คุณผู้ฟังอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะคะกระเป๋าผ้ายีนของ RTI เดี๋ยววันนี้ก็มาร่วมสนุกกันแล้วก็มีแจกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะคะถ้าคุณหนู RTI นะคะนี่นะก็มีมาแจกด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของหูฟังนะคะนี่หูฟังหูฟังนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของหมวก RTI Collection ปี2019ดิฉันต้องรีบแจกให้หมดเดี๋ยวมันจะไกลไปเดี๋ยวมันจะเลยไปกว่านี้แน่เป็นหมวกยีนนะคะคุณภาพดีมากๆนะคะนี่หมวกยีนคุณภาพดีมากๆนะคะจาก RTI เป็นคอลเลกชันที่เราทำงานนักพบผู้ฟังปี2019นะก็วันนี้มีมาแจกด้วยคิดดูว่าใช้หมวกยีนใช้กระเป๋าผ้ายีนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบรักโลกสุดนะคะแน่นะเอาเป็นว่าก็ติดตามกันให้ดีๆนะคะไทยนันชัดเจนสวัสดีไทยนันด้วยสวัสดีเกาสงค่ะโอ้ยดิฉันจะไปเที่ยวเกาสงนะใครอยู่เกาสงอยากมาเจอกันหรือเปล่าเน่ถ้าอยากมาเจอกันเดี๋ยวเรามีการนัดแนะกันดีไหมน่านะแล้วก็ยังมีนี่นะคะของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงก็ขาดไม่ได้เลยนะนี่นะคะวันนี้เรามีพวงกุญแจนำโชคเพราะว่าเดือนนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นเดือนที่ประเทศไทยเราจะต้องมีความสุขมากๆเพราะเป็นเดือนแห่งปีใหม่ไทยสงกรานต์ใช่ไหมดังนั้นวันนี้นะคะสงกรานต์ไต้หวันจะจัดหรือเปล่าอันนี้เรายังให้คำตอบไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรามีของที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการนำโชคนะคะมาแจกให้เป็นพวงกุญแจปีนักกษัตริย์มาอีกแล้วนะห่างหายไปนานเราเอานำกลับมาให้ทุกคนอีกแล้วเชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากได้อย่างแน่นอนเลยพี่ไทยชัดเจนครับฟังผ่านอินเทอร์เน็ตขอบคุณค่ะวันนี้ยังทำงานครับจริงหรอแล้วถือเป็น OT หรือเปล่าอะคะแอดดี้ที่ไทยหรือที่ไหนคุณณรงค์อยากได้หมวกจังแน่นอนหมวกมีแจกเยอะมากวันนี้บอกเลยใครอยากได้ก็ดูให้จบไลฟ์นะคะแล้วก็มีคำถามมากมายเลยแล้วก็นี่เลยรางวัลใหญ่ล่าสุดเป็นรางวัลที่คุณอโศกนะเขาไปงานนึงมาแล้วเขาเนี่ยก็เอาของรางวัลนี้กลับมาให้น่ารักไหมคุณอโศกของเรานะคะนี่เขาไปงานประชุมอะไรงานประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน MOU ระหว่างแรงงานไทยนี่เห็นไหมตัวแทนน้องช้างก็เป็นไทยใช่ไหมหมีดำคืออะไรไต้หวันแล้วก็นี่หมีโคราคืออะไรออสเตรเลียนี่นะคะมาในแพ็กเกจอย่างนี้เลยมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไปร่วมงานแถลงข่าววันนั้นเท่านั้นถึงจะได้แต่วันนี้เนี่ยคุณอโศกเขาเก็บมาให้เรา1ชุดดิฉันก็จะนำมาแจกในวันนี้ด้วยนี่น่ารักมากแล้วบอกเลยว่าอยู่ที่ไทยหรือไต้หวันก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ด้วยนะคะก่อนที่ดิฉันจะทักไปหาใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะไม่รู้ว่าเขาว่างเปล่าเรามาดูหน้าตาของ RTI Fanpage Facebook ของเราก่อนนะคะ Facebook ของเรานะคะ rti.th.rti.org.tw ฟังจากจงรีสวัสดีค่ะดิฉันเนี่ยไม่รู้จะดูอันไหนก่อนนะแนะนำเว็บไซต์ของเราก่อนนะคะ th.rti.org.tw นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของนี่นะพอเปิดเข้ามาก็จะเจอข่าวนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นรายการต่างๆในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เลยนะก็สามารถคลิกเข้ามาฟังรายการต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็นี่ RTI ไทยของเรามี YouTube Channel แล้วนะทุกคนไปกด Subscribe กันให้หน่อยถ้า YouTube นะมียอด Subscribe ถึง 10,000 เมื่อไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลใหญ่เลยโทรศัพท์มือถือ iPad อะไรอย่างงี้ดีมั้ยนะไปช่วยกันกดติดตามหน่อยนะคะเสิร์ชเข้าไปเลยนะที่YouTube นะคะแล้วก็หาคำว่า RTI ไทย RTI เคาะแล้วก็ไทยนะคะ THAI ไทยนะแล้วก็เข้าไปกดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยนะคะบน YouTube นะเราก็มีข่าวสารที่เป็นคลิปข่าวนะคะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงนะเรายังมีในส่วนของคลิปที่เป็นแบบว่าเราพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในไต้หวันนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะเลื่อนลงมาเป็นภาพข่าวประจำวันนะคะนี่เลยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของ
พอดแคสต์นะคะเรามีพอดแคสต์ด้วยนะใครที่ใช้แบบโทรศัพท์มือถือฟังผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถคลิกนะคะเข้าไปที่ระบบพอดแคสต์นะคะเพื่อฟังข่าวสารของเราได้เลยนะซึ่งพอดแคสต์นะคะก็จะเป็นการรันรายการไปตามวันต่างๆนะคะตามผังรายการของเราในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใครที่แบบว่านะอยากติดตามช่องทางไหนของเราก็ได้หมดเลยนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะเปิด15ปีหรือยังกับคำถามนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าคำถามคลาสสิกนะเอาเป็นว่าตอนนี้15ปียังไม่เปิดแต่ถ้าใครนะคะที่ตอนนี้ครบ12ปีในไต้หวันแล้วถือว่าโชคดีมากๆนะคะถ้าคุณอยู่ไต้หวันตอนนี้เพราะว่าเขาต่ออายุแล้วใช่ไหมต่อให้อีก6เดือนเลยทีเดียวนะทุกคนนะดังนั้นนะคะใครที่จะครบสัญญาแล้วนะยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมกลับไปบ้านอาจจะไม่มีงานทำอยู่ต่อไปเลยค่ะอยู่ต่อไปเลยเป็นสิทธิพิเศษนะคะนี่นะถือว่าเป็นความถือว่าเป็นเรื่องโชคดีในสถานการณ์โควิดนะคะนี่นะอ่ะดิฉันพูดเยอะไปไหมเนี่ยทุกคน สวัสดีคุณธีรวัฒน์ค่ะสวัสดีคุณเกษมทั้งทองนะคะสวัสดีคุณแหม่มอัมพันทองค่ะสวัสดีโอ้ยเยอะๆไปหมดไม่รู้จะสวัสดีใครแล้วดิฉันสวัสดีไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะทุกคนนะนะคะนี่นะคะถ้าคลิกไปตรงในส่วนของข่าวนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูข่าวสารของเราได้นี่ตรวจกันหรือยังลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไต้หวันลอตเตอรี่ใบเสร็จนะคะนี่นะใครที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินก็อย่าลืมเอาไปขึ้นเงินนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยก็รีบตรวจซะนะรู้สึกว่าในแต่ละงวดนะคะก็สามารถขึ้นเงินได้ตั้งแต่วันที่6ของเดือนถัดไปอย่างเช่นงวดแบบที่เพิ่งออกไปวันที่25มีนาคมใช่ไหมก็สามารถขึ้นเงินได้ในวันที่ในวันที่6นี้วันที่6คือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ RTI นะยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยนะคะหากใครยังไม่ได้โหลดนะคะรีบโหลดเข้ามาเลยนะโหลดแล้วก็เข้ามากดไลค์กดฟังกดติดตามด้วยนะคะเอ๊ะแอปพลิเคชัน RTI นะคะดิฉันเหมือนจะยังไม่ได้โหลดตายละได้เกียดมากไม่ใช่แล้วดิฉันเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ทุกคนก็เลยอาจจะยังแบบเอ๊ะหายไปไหนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวดิฉันโหลดโชว์เลยละกันนี่ทุกคนก็เข้าไปที่ Play Store นะคะเข้าไปที่ Play Store นะถ้าใครใช้ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็เสิร์ชหาคำว่า RTI นะคะใครยังไม่ได้โหลดโหลดพร้อมกันเลยนะนี่นะคะ RTIRTI อะไรดะนี่นะคะ RTI RTI ไทยนะคะนี่เห็นไหมก็จะปรากฏไอคอนอย่างนี้นะคะ RTI ไทยอยู่ไหนเนี่ยนี่ทุกคนใครยังไม่ได้โหลดนะโหลดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็กดได้ค่ะทุกคนติดตั้งนะคะนี่เดี๋ยวฉันโชว์ทำโชว์เลยจอเล็กไปไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นดีไหมเพื่อทุกคนแบบว่าดีเจตัวใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมครับคือจริงๆดีเจตัวใหญ่มากแล้วนะครับนี่นะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดนะในมือถือนะคะนี่เลยนะเข้าไปที่ Play Store หรือ Apple Store อะไรนะ iOS อ่ะดิฉันจำไม่ได้ละPlay Store หรือ App Store แล้วก็กดเซิร์ชคำว่า RTI ไทยนะคะจากนั้นก็กดติดตั้งตะแรงมันก็จะติดตั้งให้เรานะคะรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่นะคะหมุนนิดนึงเน็ตใครแรงก็จะหมุนเร็วหน่อยเน็ตใครช้าก็จะหมุนช้าหน่อยนะคะเป็นไงเห็นไหมเนี่ยฉันก็งงๆนะนี่เสร็จแล้วคุณผู้ฟังเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันกลับออกไปหน้าจอหลักแป๊บนึงหน้าจอหลักอยู่ไหนนี่ก็จะปรากฏไอคอนสีแดง RTI ตัวใหญ่เบ้งเลยนะแนะนำว่าให้ลากขึ้นมาแบบให้ลากมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปหน้าแรกสุดของมือถือจะได้กดง่ายๆแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะทุกคนนะแตะเข้าไปปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นภาษาจีนเห็นไหมทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในไต้หวันมันก็จะหาภาษาจีนให้เราก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเราติ๊กไอตรงนี้ไอขีด3ขีดข้างๆนี้นะคะจะเป็นภาษาเพื่อเลือกภาษาไทยนะนี่เห็นไหมก็จะมีเขียนคำว่าภาษาไทยเนี่ยติ๊กไอตรงนี้เดี๋ยวฉันออกก่อนนี่ติ๊กไอ3ขีดตรงนี้หัวมุมนี้เห็นไหมติ๊กเข้าไปเลยนะทุกคนทำตามคุณครูนะคะแล้วก็นี่เลยนะภาษาไทยนะคะคลิกเข้าภาษาไทยไปก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอของ RTI ภาษาไทยเรียบร้อยนี่แค่นี้นะคะทุกคนก็จะสามารถติดตามข่าวสารของเราผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้แล้วแน่เลิศปะล่ะหน้าจอเหมือนคล้ายๆกับบนคอมพิวเตอร์เลยนะนะคะมีทั้ง YouTube นะ
มีข่าวสารมีรายการนะคะต่างๆก็คลิกเข้าไปฟังได้นะคะโอเคเปล่านะคะขอแชร์ค่ะได้เลยดิฉันไม่ห่วงแชร์เลยทุกคนแชร์เยอะๆเราจะต้องล้มล้างอัลกอริทึมของ Facebook ในการปิดกั้นการเข้าถึงของพวกเรานะคะ Facebook ไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นการเข้าถึงของพวกเรานะทุกคนรู้มั้ยเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตหายตัวแป๊บนึงอาจจะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่เห็นหน้านะดิฉันขออนุญาตหายตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวยุบเป็นจอเล็กๆก่อนเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะว่าดิฉันหายไปไหนนะยังได้ยินเสียงของดิฉันอยู่ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเอาตัวเองออกไปจากหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะหายไปแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทักไปหาผู้จัดรายการหนึ่งท่านนะคะเพราะว่าผู้จัดรายการท่านนี้เขามีข่าวสารดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวดิฉันจะลองคอดูไม่รู้ติดหรือเปล่านะดิฉันคออยู่นะคออยู่อ้าวไม่รับทุกคนเอ๊ะยังไงยังไงเดี๋ยวนะฉันอาจจะต้องยุบหน้าจออันนี้ลงก่อนเพื่อเปิดอีกหน้าจอหนึ่งใช่ไหมถึงจะมาทุกคนดิฉันคอไปแล้วแต่ไม่มีคนรับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันคอใหม่เดี๋ยวหน้าจอดิฉันงงๆมากทุกคนอะไรของดิฉันเนี่ยมือใหม่หัดใช้ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันขอเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดิฉันขอแอดแป๊บนึงเดี๋ยวดิฉันขอเพิ่มดิฉันงงเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนะดิฉันกำลังบอกตัวเองอยู่ว่าดิฉันทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันต้องไปทางไหนเนี่ยทุกคนดิฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เอาใหม่นะหน้าจอมันไม่ขึ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวนะเป็นกำลังใจให้ดิฉันหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวดิฉันรีมูฟอันนี้ก่อนดิฉันงงมากทำไมไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะดิฉันปิดอันนี้ไปแล้วอ๋อดิฉันเข้าใจละหรือเพราะว่าดิฉันไม่เอาอันนี้นะยุบเข้าไปไม่ได้สิแป๊บนึงนะโอ้ทุกคนแป๊บนึงดิฉันเริ่มสับสนกับชีวิตแล้วมาแล้วงงมากทุกคนแป๊บนึงนะคะมาแล้วต่อสายก่อนต่อสายสวิตนอนหลับไหมคะนั่นน่ะสิไม่ใช่ไม่หลับเรานัดกันแล้วสักครู่นะคะไม่หลับหรอกแต่เขายังไม่มาทุกคนส่งกำลังใจให้หน่อยจะมาไหมเนี่ยคุณผู้ฟังบอกดีใจทำอะไรเอ๊ยังไงเนี่ยยังไงรับไม่ได้หรือว่ายังไงคะไม่มาเอาดิฉันวางสายก่อนดิฉันลองทักไปหาอีกท่านหนึ่งดีกว่านะไม่รู้อีกท่านหนึ่งจะมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดิฉันลองเซิร์ชหาอีกท่านหนึ่งแป๊บนะคะมาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วทำไมเขาโทรกลับได้แต่ดิฉันโทรไปไม่ได้ดิฉันขออนุญาตคอใหม่อีกรอบดูไม่สมูทเลยใช่ไหมทุกคนมาแล้วทุกคนแต่ดิฉันยังไม่เห็นนะอาจจะใช้เวลาคอนเนคนิดนึงตื่นเต้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
ฮัลโหลไม่เห็นหน้าเลยค่ะเปิดวิดีโออยู่อ้าวเอาอีกครั้งหนึ่งนะโทรไม่ติดอ่ะเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอ้าวภาพไม่ออกภาพฝั่งตรงข้ามไม่มาได้ยินเสียงไหมคะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เขาโทรกลับมาไหมหรือฉันลองมีคนบอกให้โทรเดี๋ยวดิฉันลองโทรหาอีกท่านหนึ่งดูก่อนนะอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทีละคนนะคะอย่าแย่งกันนะคะเดี๋ยวดิฉันลองโทรหาอีกคนหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันลองโทรหาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วดิฉันรับแล้วดิฉันรับละท่านหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทีละคนนะคะอย่าแย่งกันนะคะดิฉันรับเปิดแล้วสวัสดีค่ะเห็นยังเนี่ยแต่ไม่เห็นหน้าคุณอัญชันนะคะแล้วเหรอนี่หรือปะเห็นแล้วนะเห็นแล้วยังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำไมรูปไม่ขึ้นงงเดี๋ยวพี่ดาวแล้วสวัสดีค่ะเห็นยังเห็นหน้าคุณอัญชันอ้าวก็เปิดนะเห็นอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตอนนี้คือกำลังสับสนกับชีวิตมากเดี๋ยวทุกคนภาพมันหายไปใช่ไหมใช่ดิฉันก็งงว่าทำไมภาพมันหายไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวดิฉันแอดเข้ามาใหม่แป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ใน Facebook ถามว่าดีเจเป็นอะไรคะนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวดิฉันแอดเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะเห็นหรือยังทุกคนเห็นดีเจของเราหรือยังอีกท่านหนึ่งทางไต้หวันเป็นไงสวัสดีค่ะสบายดี57ท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะมาแล้วสวัสดีค่ะมันจะดีเลย์นิดนึงค่ะมาต้องอยู่ไกลออกมานิดนึงจะได้ไม่เห็นหน้าเยอะสวัสดีค่ะคุณอัญชันอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านพักผ่อนใช่ไหมคะโหนอนมา3วันแล้วหยุด4วันวันนี้เป็นวันที่4โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่บนแฟนเพจทักทายคุณอัญชันหน่อยนะคะเห็นหน้ากันยังเนี่ยเห็นหน้ากันยังมีดีเจท่านหนึ่งไม่ยอมแพ้นะคะอยากคุยมากอยากคุยมากบอกว่าทักผมมาได้เลยยังไม่ถึงคิวค่ะอีกคุณอีกท่านหนึ่งคุณอโศกรอก่อนนะคะคุณอโศกปิดท้ายเป็นไฮไลท์นะคะใจเย็นๆนะคะสวัสดีค่ะภาพชัดเจนไหมชัดเจนค่ะชัดเจนมากโอเคนี่ว่าแล้วทุกคนบอกว่าแล้วต้องเป็นคุณอัญชันเจ้าเก่าแน่นอนว่าต้องเป็นคุณอัญชันนะคะเพราะวันนี้คุณอัญชันเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังใช่ไหมคะค่ะค่ะความจริงวันนี้เราลองระบบนะก็ยังขรุขระนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันจริงที่จะไลฟ์สดกันจริงๆนี่จะต้องเป็นคือวันศุกร์หน้าเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็มีแต่วันนี้ก็มีอะไรเรื่องราวอะไรเยอะแยะนะตั้งแต่ฉลองฮะ50,000แล้ว50,000ใช่ไหมโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องฉลองกันหน่อยแจกของเยอะๆไม่ต้องพรหอบของออกจากสต็อกมาแจกค่ะคือวันนี้จริงๆแล้วเอาเรื่องของดิฉันก่อนเนาะค่อยไปเรื่องของคุณอโศกเนาะก็คือนัดแนะกันก่อนนะคือวันศุกร์หน้านี้เราจะไลฟ์สดกันตอน20,00 นเป็นต้นไปในเวลาไต้หวันแต่ว่าที่เมืองไทยก็ประมาณ20,00 นเนาะใช่ดิฉันจะไปถ่ายทอดสดนะคะที่พิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ที่ศาลเจ้าเจิ้นหลันกงที่ไถจงเนี่ยโหยเที่ยวนี้ไปไกลมากไกลไกลจริงๆไปถึงที่ศาลเจ้านะคะซึ่งพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่เนี่ยเขาจัดกันทุกปีนะคะประมาณช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนี่เขาเนื่องจากว่าช่วงเมษายนปีที่แล้วที่ไต้หวันนี่โควิดค่อนข้างแรงนิดนึงเขาก็เลยต้องเลื่อนไปจัดประมาณมิถุนาแต่ว่าเที่ยวนั้นก็จัดกันแบบย่อขนาดลงมามากคนน้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปีนี้เนี่ยคาดว่า
คนจะร่วมงานเยอะมากน่าจะเกินล้านคนนะไหมคะแล้วก็ขนาดนั้นเชียวกำลังกลัวกำลังคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในล้านคุณอาจารย์จะเป็นหนึ่งในล้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นวันนั้นใช่ไหมคะใช่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะคือเป็นคือเอาอย่างนี้ก่อนเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่าพิธีแห่เจ้าแม่มาจูปีนี้เนี่ยเขาก็จะจัดขึ้นแบบทุกปีก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะคะเขาแห่กัน9วัน8คืนนะแล้วก็คืนวันศุกร์หน้าเนี่ยเป็นคืนแรกเป็นพิธีเคลื่อนขบวนออกจากศาลเจ้านะครับเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเราจะมีการของ RTI เราเนี่ยผู้จัดจากภาคภาษาต่างประเทศ11ภาษาด้วยกันนะคะรวมภาษาไทยด้วยเนี่ยจะไปทำการถ่ายทอดสดที่พิธีแห่ขบวนพิธีเคลื่อนขบวนที่หน้าศาลเจ้าเลยนะคะไปถึงที่นู่นนอกจากถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งเขามีสัญญากับทีวีช่องหนึ่งของไต้หวันของ RTI เราเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ RTI นะคะเพราะฉะนั้นวันคือวันศุกร์หน้าเนี่ย2ทุ่มเป็นต้นไปใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่มาจูนะคะแล้วก็พิธีแห่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เขาบอกว่าเป็น1ใน3ของโลกเลยนะเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่1ใน3ของโลกเลยทีเดียวนอกเหนือจากพิธีอะไรนะพิธีแสวงบุญที่เมกกะแล้วก็พิธีมิสซาที่วาติกันหนึ่งในนั้นก็คือพิธีแห่เจ้าแม่มาจูที่ศาลเจ้าเจิ้นหลันโปงนี่แหละยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราไปถึงที่แล้วเนี่ยก็เลยจะเอาภาพบรรยากาศสดของงานเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมของเราคุณผู้ฟังของเราได้ดูกันทาง RTI Fanpage เรียกว่าเป็นครั้งแรกของสื่อที่เป็นภาษาไทยนะที่จะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาด ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าไม่เห็นหน้าทั้งสองคนเลยเห็นค่ะทุกคนลองกดออกแล้วเข้าใหม่คือตอนนี้ในมือถือของดิฉันปกตินะคะมือถือดิฉันปกตินะคะได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะทุกอย่างปกติได้เห็นค่ะเห็นค่ะบางคนเห็นบางคนไม่เห็นใช่ใช่เห็นใช่ไหมเห็นนะโอ้ยไม่เห็นได้ไงวันนี้อุตส่าห์แต่งตัวสวยตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีห้านะทุกคนนะคะแหมอยู่บ้านก็ประมาณนี้นะคะก็อย่างที่เรียนไปก็คือวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่9เมษายนนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเราถ่ายทอดสดตั้งแต่2ทุ่มก็จะมีพิธีอะไรทั้งหลายแหละมีการแสดงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการบรรยายเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆรวมไปจนถึงเขาจะลากยาวไปถึงช่วงประมาณ5ทุ่มนะ5ทุ่มนี่เป็นพิธีเคลื่อนขบวนแห่เจ้าแม่มาจูนะคะก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของบรรยากาศของภาพในงานสดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชมผ่านทาง RTI แฟนเพจของเรามีการไลฟ์สดคุณมณพรแน่นอนเที่ยวนี้ไปถึงสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเห็นมีอะไรด้วยมีวัตถุมงคลด้วยมีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันมีคลิปวิดีโอด้วยเพราะดิฉันไปมาก่อนแล้วไปสอยไปสอยสายฟูเซนูของเราพลาดไม่ได้ทุกคนดูนี่หน้ากากอนามัยดิฉันจัดมาให้คุณผู้ฟังทุกคนเรียบร้อยหน้ากากมีงามหน้ากากสวยมากใช่แต่ว่าแล้วเนี่ยหน้ากากรุ่นนี้หมดแล้วนะใช่หมดแล้วไวมากทุกคนต้องใช้คำว่าแย่งชิงแล้วก็มีมูลค่ายิ่งกว่าทองคำฉันบอกเลยเพราะว่าไม่สามารถหาซื้อได้ทองคำยังไปหาซื้อตามร้านทองได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะแจกในวันนั้นนะคะวันที่เราถ่ายทอดสดนะอย่าลืมเข้ามากดติดตามกันคือวันศุกร์ที่9เมษายนนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะเรียกว่าไลฟ์เป็นแบบมาราธอนเลยทีเดียวนะคะน่าจะยาวๆกัน 3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะก็เข้ามาดูกันได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เห็นบรรยากาศสดของพิธีแห่เจ้าแม่มาจูนะกันแบบใกล้ๆเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนจะเห็นหน้าดิฉันโผล่มาเจอกับคุณในวันด้วยจะนั่งอยู่แถวๆหน้าศาลเจ้าใช่ค่ะหลายๆคนบอกว่าต้องหมุนมือถือเป็นแนวนอนนะคะเพราะว่ากล้องเราเป็นแนวนอนเดี๋ยวนะไม่คุณอาจารย์ไม่ต้องหมุนค่ะจะหมุนตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะของคนอื่นใช่ไหมใช่ไปในแนวตั้งมาแล้วนี่นะคะอันนี้ฉันไปสอยมาแล้วนะนี่เดี๋ยวดิฉันมีคลิปวิดีโออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรฝูใต้ใช่ไหมคะคุณอาจารย์ฝูใต้ภาษาไทยว่าอะไรฝูใต้ถุงมงคลถุงมงคลอันนี้เป็นถุงมงคลนะคะแล้วข้างหลังนี่นะเขามีแบบเป็นเกลือแล้วก็มียันแล้วก็มีเหรียญด้วยนะทุกอย่างผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมคะหาไม่ได้แล้วนะเห็นเขาบอกว่าของที่นำมาจำหน่ายในช่วงพิธีแห่เจ้าแม่มาจูเนี่ยเขาทำกันปีละครั้งใช่นะคะคือของเขาก็คือแต่ละปีไม่ค่อยเหมือนกันด้วยนะแต่ละปีไม่ค่อยเหมือนกันหากใครมีเคยไปหรือใครอยู่ไถจงก็ไปเที่ยวได้นะนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากๆค่ะ
มีข่าวคราวมาเล่าประมาณนี้นะคะก็คือเชิญชวนอย่าลืมชมถ่ายทอดสดอย่าลืมลุ้นของที่ระลึกใช่ก็คือว่าเข้ามาชมถ่ายทอดสดแล้วเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันก็คือเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้กันได้ในวันนั้นแต่ยังไม่บอกว่าหัวข้ออะไรเป็นความลับแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในวันนั้นแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเจ้าแม่มาจูแน่นอนค่ะโอเคงั้นรบกวนคุณแอนชันแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่วันนี้อยากฝากอะไรถึงผู้ฟังไหมให้ฝากทิ้งท้ายก่อนจากกันโอ้นี่ได้เมื่อกี้เห็นบอกว่าได้ 50,000 ของ RTI Fanpage นะแต่ว่า YouTube เรานี้ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะฝากไปดูฝากไปกดที่ YouTube กันด้วยฝาก YouTube ด้วยค่ะโอเคสวัสดีค่ะ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 โอเคนะคะเรียบร้อยนะคะสัญญาณมันจะดีเลย์นิดนึงทุกคนดังนั้นไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรารอก่อนนะคะตอนนี้ดิฉันกลับมาละดิฉันจะกลับมาเป็นตัวดิฉันก่อนงงมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนดิฉันเอาตัวเองกลับมาก่อนทุกคนอาจจะได้ยินแต่เสียงดิฉันอีกแล้วโอเคฉันลากตัวเองกลับมาแป๊บนึงนะคะกลับมาแล้วนะทุกคนนะคือสัญญาณมันจะดีเรนนิดนึงนะทุกคนนะไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ดีเลย์ถือว่าไม่ปกตินะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวดิฉันรออันนี้ก่อนดีกว่านะคะไม่ช้าดิฉันไปหาอีกท่านนึงเลยละกันนะคะเพราะว่าเขาแบบอยากคุยกับเราตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวฉันลองคอดูก่อนนะคะเขาอยากคุยกับเราตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเดี๋ยวจะได้เผื่อจะได้แจกของยาวๆกันไปนะคะอ้าวเกิดข้อผิดพลาดคืออะไรอะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวดิฉันลองกดคอสิอ้าวของคุณอโศกดิฉันคอไม่ได้ทุกท่าน ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทำไมคอหาคุณอโศกไม่ได้ล่ะหรือคุณอโศกกับดิฉันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเขาบอกว่าให้รีเฟซอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งคุณอโศก ดิฉันรีเฟซใหม่ละดิฉันลองดูอีกรอบนะ คุณอโศกออน Facebook อยู่หรือเปล่าคะคุณอโศกเข้าไปที่ Facebook หน่อยนะคะรับดิฉันเป็นเพื่อนด้วยนะคะคุณอโศกโทรไลน์มาโทรไลน์ไม่ได้คุณอโศกไลน์ไม่ได้ไฮัลโหลค่ะคุณอโศกค่ะเดี๋ยวไม่ได้ค่ะคุณอโศกโทรไลน์ไม่ได้ค่ะคุณอโศกต้องรับทาง Facebook ค่ะรับทาง Facebook ค่ะคุณอโศกทาง Messenger นะคะเดี๋ยวดิฉันจะคอไปหานะคะได้ครับได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอโศกมาผิดทางนะคะทุกท่านเดี๋ยวฉันลองทักคุณอโศกแป๊บๆนึงนะคะโอเคนะคะนี่แหละทุกคนมือใหม่นะเพราะว่าเราไลฟ์ไม่บ่อยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยปัญหาเราก็จะเยอะนิดนึงนะคะถ้าเราไลฟ์บ่อยปัญหาเอ้ยดิฉันโทรหาคุณอโศกไม่ได้จริงๆด้วยทุกท่านไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกให้ดิฉันรีสตาร์ทโคมแล้วเข้าใหม่ตายละน่ากลัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวดิฉันลองใหม่นะทุกคนนะหรือต้องใช้ RTI ไทยโทรหาคุณอโศกเดี๋ยวดิฉันลองแก้เขานิดนึงนะคะอ๋อหรือว่าเพราะคุณอโศกเป็นแอดมิน RTI Fanpage เหมือนกันแล้วคุณอโศกกำลังดูอยู่ก็เลยโทรหาไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันลองโทรตรงนี้นะไม่ได้จริงๆด้วยสงสัยน่าจะต้องเป็นเพราะคุณอโศกเป็นแอดมินแน่ๆเดี๋ยว
ไม่เป็นไรระหว่างนี้เดี๋ยวดิฉันมีอันนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่วัดเจิ้นหลานกงนะคะที่ศาลเจ้าเจิ้นหลานกงที่ยุ้ยเนี่ยได้ไปมานะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าผัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะระหว่างนี้อ้าวมันมาแล้วนะคะขออนุญาตปรับหน้าจอแป๊บนึงนะคะทุกคนนะเดี๋ยวยุ้ยมีภาพนะคะจากวัดเจิ้นหลานกงนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะก็คือว่ามีโอกาสไปมาแล้วนะไปสำรวจมาแล้วนะคะว่าเอ๊ะวัดนี้มีอะไรน่าสนใจอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะก็ไปสำรวจมาเรียบร้อยนะคะก็ต้องบอกเลยว่านะเป็นวัดที่ขนาดไม่ใหญ่นะทุกคนนะแต่ว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าศิษยานุศิษย์นะคะเยอะมากจริงๆนะคะเยอะมากจริงคือคนไต้หวันเนาะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่มาจูพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาตัวเองให้เหลือตัวเล็กกว่านี้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะทุกคนนะระหว่างที่ดิฉันจะหาทางคอนเน็กกับคุณอโศกทำยังไงดีนะคอนเน็กไม่ได้เดี๋ยวหาวิธีการก่อนอาจจะวิดีโอไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเสียงจะมาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้พาไปชมเรื่องราวที่วัดเจิ้นหลานกงที่ฉันไปถ่ายมาสั้นๆเดี๋ยวฉันจะอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างนะคะคร่าวๆนะคะนี่นะคะตรงองค์นี้นะก็คือเจ้าแม่มาจูองค์ที่เป็นหยกสีม่วงนะคะสังเกตไหมที่จริงแล้วคือเขามีสีม่วงอยู่นะทุกคนแบบแซมๆอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอระยะเวลาเนาะนะก็คือว่าช่วงนี้ก็คือดิฉันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือจะเป็นก่อนที่จะเริ่มมีงานในวันเขาเรียกว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าผู้ที่แบบเริ่มใส่ศรัทธาเจ้าแม่มาจูก็เยอะมากๆลูกศิษย์ลูกหาก็คือเยอะมากๆจากทุกสารทิศเลยทีเดียวนะคะสังเกตว่าจะเป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากทุกคนดูสิเห็นไหมโอ้โหคนเยอะมาก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 กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณอโศกอ่ะเขาเคยไปมาแล้วก่อนหน้านี้นะเล่าให้ดิฉันฟังว่าถ้าเดินลงไปข้างล่างใต้ดินนะคะก็จะเจอองค์ที่เป็นเจ้าแม่มาจูที่เป็นทองคําโอ้โหนะแต่ด้วยความที่วันนั้นคนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือดิฉันไม่เห็นทางลงเลยเหมือนเขาปิดไว้อะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเพราะว่าคนเยอะมากนะคะก็เลยอาจจะแบบมาให้คนลงไปนะคะเพราะว่าของที่เขาขายกันแบบของที่ระลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยกขึ้นมาแบบมาตั้งโต๊ะอยู่ด้านบนหมดเลยนะคะเก่าแก่มากนะคะศาลเจ้านี้รู้สึกว่ากว่า200ปีแล้วนะคะใครที่อยู่ไถ่จงนะก็สามารถนั่งรถไปกลับบ้านนะคะสักการะไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้นะคะนี่ก็เป็นของที่เขาจะเตรียมแห่วันนั้นนะทุกคนนะอาจจะแบบดูภาพอาจจะดูรกๆหน่อยนะดูเหมือนแบบเอ้ยทำไมแบบดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเพราะของเขาเยอะมากจริงๆนะคะเขาก็แบบเอาของมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสียงเบามากเสียงดิฉันเบาหรือว่าเสียงเพลงเบาคะส
สำหรับเจ้าแม่มาจูนะคะก็เป็นความเชื่อสำหรับคนที่ทำมาค้าขายถูกไหมนะการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนิยมชอบไปไหว้กันนะคะคนจีนอ่ะเนาะก็แบบเรื่องค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเสียงเบาจริงหรือเปล่าคะทุกคน แล้วนี่ก็เป็นเกี้ยวนะคะในวันนั้นเนี่ยก็จะมีเกี้ยวนะคะแล้วก็มีในส่วนของกรดเอ้ใช่ไหมเขาเรียกว่ากรดหรือเปล่าคะถ้าทำเห็นวันนั้นเหมือนคุยกับคุณอัญชันไว้อีกแบบนึงอ่ะแบบนำทางองค์เจ้าแม่นะคะแล้วจะเป็นเกี้ยวในวันนั้นนะคะนี่เขาก็มาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่เขาก็ขึ้นป้ายเลยนะคะว่านี่เลยนะเป็นแบบว่าเทศกาลนะคะเป็นพิธีกรรมสำคัญเลยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไต้หวันนะคะพิธีกรรมนี้ยาวนานเก่าแก่มากนี่คือด้านหน้าวัดนะคะด้านหน้าศาลเจ้านะคะก็ประมาณนี้นะให้ดูกันคร่าวๆนะคะอันนี้คือตอนกลางวันนะทุกคนนะก็จะเห็นประมาณนี้นะคะวัดแบบไม่ได้ใหญ่มากศาลเจ้าไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ความศรัทธาของผู้คนนะคะที่จะหลั่งไหลไปวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า100เท่าเลยนะจากที่เห็นวันนี้นะคะวันนี้หลายคนอาจจะว่าเยอะแล้วนะแต่วันนั้นที่ฉันบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆ YouTube ไม่มีเสียงอะไรนะคะ YouTube มีแค่เสียงเพลงนะคะฟังเสียงดิฉันนะคะ นะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแป๊บนึงนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าในวันนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะซึ่งก่อนช่วงที่เราถ่ายทอดสดในวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาคกลางคืนนะคะก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้นะอาจจะแทบไม่ได้เห็นตัววัดเลยนะในวันนั้นนะคะเพราะคนเยอะมากจริงๆนะทุกท่านก็จะเห็นในส่วนของฝูงไม่ใช่ฝูงชนถูกแล้วถูกแล้วนะคะจะเห็นฝูงชนจำนวนมากเลยนะคะในวันนั้นนะนะคะซึ่งใครก็ตามนะคะที่ติดตามชมไลฟ์ในวันศุกร์นี้นะอย่าลืมนะทุกคนนะวันศุกร์ที่9นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็สามารถเปิดแฟนเพจ RTI ไว้ได้เลยนะคะคนที่เข้ามาดูนะนี่เรามีของที่ระลึกนะคะมาให้ร่วมสนุกกันมีกิจกรรมเพิ่มสนุกในวันนั้นนะคะวันที่9เป็นหน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยนี่เป็นแบบมาตรฐานอย่างดีระดับที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะ Made in ไต้หวันนะคะของแท้ 100% นะคะจากวัดเจิ้นหลานกงนะคะเป็นคอลเลกชันเจ้าแม่มาจุมีสีแดงกับสีเหลืองนะคะนี่มอบให้นะคะสำหรับใครที่มาร่วมสนุกกันในวันนั้นใครอยากได้สิ่งของเอาไว้นำโชคนะคะมงคลเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเดือนเมษาซึ่งก็เป็นเดือนมงคลสำหรับคนไทยด้วยก็เขาจะมีวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยนะคะก็อย่าลืมเลยนะคะนี่เลยนะทุกคนนะหลายๆคนว่าเสียงดิฉันดังอยู่แล้วโอเคดิฉันเบาเสียงลงนิดนึง นี่นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามากันได้เลยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของถุงนำโชคหรือว่าฝูใต้นะคะนี่นะคะซึ่งฝูใต้นะพอทุกท่านได้ไปใช่ไหมดิฉันจะบอกว่าก็คือมันสามารถดึงปากถุงออกได้นะคะทุกคนก็เอากระดาษที่เป็นเหมือนยันนะใส่เข้าไปในถุงนะคะแล้วก็เหรียญนะคะใส่เข้าไปสำหรับผู้โชคดีที่ได้นะคะแล้วก็เอาไว้พกใส่กระเป๋านะคะหรือว่าบนรถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาก็จะช่วยคุ้มครองปลอดภัยนะคะให้กับเรานะคะในเรื่องราวของนี่นะใครอยากได้นะทุกคนนะวันศุกร์นี้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะรับรองว่าเรามีแจกแน่นอนเลยอ่ะก่อนที่ดิฉันจะหาวิธีการคุยกับคุณอโศกดิฉันจะลองคอแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าดิฉันคอผ่านไลน์เนี่ยนะหน้าตาของมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะดิฉันลองดูก่อนละกันสายไม่ว่างคุณอโศกสายไม่ว่างแล้วนะคะสายไม่ว่างแล้วนะในไลน์ดิฉันยังงงๆอยู่ถ้าคอผ่านไลน์เนี่ยจะเป็นยังไงดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้คอผ่านในส่วนของของ YouTube รู้สึกว่าจะมีปัญหานะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเฉพาะเสียงจะมีปัญหาหรือเปล่าเฉพาะเสียงไม่มีปัญหาทุกคนเดี๋ยวดิฉันเอาคุณอโศกเข้ามาก่อนทุกคนนะมาแล้วทุกคนเฉพาะเสียงไม่มีปัญหาแต่มีรูปไม่ได้แปลกประหลาดมากอ่
แล้วนะคะอ้าวตอนนี้คุณอโศกหายไปรับโทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเงียบทำไมไม่มีใครใส่ใจดิฉันเลยล่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันปะเนี่ยบอกคุณอโศกมันคอได้แล้วนะคะคุณอโศกต้องเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณนักสู้จากต่างแดนสวัสดีคุณสุทินนะคะสวัสดีคุณชีวิตนั้นเราเลือกได้โอ้ยแต่ละแฟนคลับอธิไอเข้ามาเพียบเลยนะคะระหว่างที่เราจะคอนเนคหาคุณอโศกนะคะดิฉันมาแจกเป็นกระเป๋าผ้ายีนก่อนดีกว่านี่เลยนะคะกระเป๋าผ้ายีนอยู่ไหนคะเนี่ยรูปดิฉันก็หายไปด้วยเดี๋ยวดิฉันแจกกระเป๋าผ้ายีนก่อนเลยนะคะทุกท่านอยากเห็นใช่ไหมงงอ่ะเดี๋ยวฉันลองคอหาคุณสดรอบนึงนะทุกคนนะใจเย็นๆนะคุณอโศกรับป่ะเนี่ยทุกคนลุ้นหน่อยเร็วคุณอโศกจะรับหรือเปล่ารอบนี้มาแล้วทุกคนฮัลโหลคุณอโศกมันเปิดวิดีโอไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณอโศกก็เป็นแอดมินของ RTI Fanpage เหมือนกันอ้าวได้เหรอคะเปิดได้เหรอคะไม่ได้ไม่เห็นค่ะค่ะมันไม่ให้ขึ้นค่ะคุณอโศกมันบอกว่าไม่สามารถเปิดวิดีโอได้ค่ะน่าจะเป็นเพราะเป็นแอดมินเหมือนกันค่ะจะรบกวนเรื่องไลฟ์คุณอโศกเสียงดังหน่อยเดี๋ยวดิฉันเร่งเสียงนิดนึงได้ไหมอันนี้ได้ไหมได้ค่ะคุณอโศกใส่หูฟังไหมคะเผื่อเสียงจะชัดขึ้นใส่หูฟังแล้วหูฟังอ๋อเหรอคะใส่แล้วเหรอคะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงคุณอโศกหรือเปล่าขอเสียงจากคุณผู้ฟังทางแฟนเพจนะคะได้ยินเสียงคุณอโศกไหมเอ่ยอ้าวเงียบคุณผู้ฟังที่อยู่ทางแฟนเพจค่ะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงคุณอโศกไหมคะคุณอโศกจะมาแจ้งเราเนี่ยว่าปีนี้จะมีสงกรานต์หรือเปล่าทุกคนครับปีนี้สำหรับงานสงกรานต์เนี่ยก็ต้องแห้วอีกปีหนึ่งนะครับนะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังไม่บรรเทาบางนะครับแม้ว่าในไต้หวันจะไม่รุนแรงนะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็กลัวว่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เลื่อนจัดไปอีกหนึ่งปีนะครับปีนี้มันปีที่สองที่มีการงดจัดนะคิดว่าปีหน้าคงจะจัดได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนแรงงานไทยเพื่อนชาวไทยในไต้หวันอดทนต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับทีแรกว่าจัดงานสงกรานต์ไม่ได้เนี่ยก็จะจัดแข่งตะกร้อกันปีนี้หลังจากที่ประเมินกันแล้วนะครับทางกองแรงงานนครนิวไทเปเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาแบบเข้มงวดมากที่สุดนะสถานการณ์ตอนนี้ต้องระมัดระวังมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองแรงงานที่นครนิวไทเปนะครับเราหารือกันแล้วกับสำนักงานแรงงานไทยก็ตกลงกันว่าปีนี้ก็ยังไม่จัดนะยังไม่จัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะค่ะขอให้อุดมทนต่อไปหนึ่งปีอ๋อได้ค่ะแต่ว่าตามโรงงานต่างๆแล้วก็ตามตอนนี้เนี่ยมีหมู่บ้านคนงานต่างชาติที่มีคนงานไทยอยู่คนงานเยอะกันค่ะมีอยู่หลายแห่งด้วยกันบริษัทแรงงานในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการนำเข้าคนงานค่อนข้างจะลำบากแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องที่เขาไม่สามารถจะเก็บค่าหัวคิวจากคนงานค่ะโอ้คุณอโศกสัญญาณหายค่ะคุณอโศกคะสัญญาณหายค่ะเสียงหายไปเลยค่ะคุณอโศกเสียงคุณอโศกหายไปเลยค่ะอะไรฮะอ๋อค่ะโอเคค่ะอ๋อได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณอโศกมาแล้วค่ะนะต่อค่ะเรื่องแรงงานค่ะต่อค่ะต่อเลยค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยบริษัทจ้างงานในไต้หวันนะครับเขาก็ประสบปัญหาที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของเขาอ่ะนะไม่ใช่แค่นำเข้าแล้วก็ดูแลคนงานอย่างเดียวดูแลคนงานที่อยู่ในโรงงานตอนนี้เขายังต้องขยายกิจการของเขาไปสู่เรื่องของการให้บริการเกี่ยวกับหมู่บ้านคนงานต่างชาติเพราะว่าในปัจจุบัน
กระทรวงแรงงานไต้หวันเนี่ยเขาเริ่มมีการตรวจเข้มเกี่ยวกับเรื่องหอพักมากขึ้นซึ่งโรงงานต่างๆมีจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยเขาหอพักอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นบริษัทแรงงานเนี่ยเขาก็มาสร้างหอพักใหม่แล้วก็ให้บริษัทให้นายจ้างเขาส่งคนงานมาอยู่ในหอพักเก็บค่าบริการค่าใช้จ่ายจากนายจ้างเพิ่มโดยขณะที่คนงานต่างชาติก็จะเสียค่าอาหารค่าที่พักตามเดิมนะฮะกับนายจ้างวิธีการนี้ก็จะทำให้บริษัทงานเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของเขาไปแบบนึงบริษัทงานรายไหนที่เขามีหมู่บ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนงานไทยอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยทราบมาว่าเขาก็มีการสัญญาณหายแล้วค่ะคุณอโศกคะสัญญาณหายแล้วสัญญาณเสียงหายนะคะตอนนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วค่ะอ๋อทำไมมันหายหน้าจอไม่คือหน้าจอมันดำเนี่ยนะต้องหน้าจอดำเนี่ยมันก็จะเสียงก็จะหายไปอ๋อคือถ้าหน้าจอมือถือคุณอโศกดำเสียงก็จะหายใช่ไหมคะใช่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้พยายามรักษาให้มันสดได้ค่ะคุณอโศกแตะบ่อยๆนะคะแตะอย่ากดวางนะคะโอเคต่อค่ะครับเพื่อนแรงงานไทยคนไทยที่อยู่ในไต้หวันนะครับตามวัดต่างๆรู้สึกว่าจะมีการจัดงานสงกรานต์เหมือนกันใช่ค่ะพุทธรังสีนะครับใช่พุทธรังสีที่อิงเกอร์นะใช่ค่ะไม่อยู่ที่เดิมนะครับย้ายห่างออกไปจากที่เดิมนิดหน่อยนะแล้วก็ที่แถวไถหนานไถจงก็รู้สึกว่าจะมีการจัดงานสงกรานต์เหมือนกันนะครับเราก็จะพยายามหาที่อยู่มารายงานให้เพื่อนในงานไทยก็เอาเป็นว่าฝากประกาศไปเลยละกันสำหรับสถานที่ไหนนะคะในเมืองไหนในไต้หวันเนาะที่จัดสงกรานต์นะคะและอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ส่งอินบ็อกซ์ข้อมูลมาให้เราได้เลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นภาพโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่งมาได้เลยนะเราจะแชร์โปสเตอร์งานสงกรานต์ของคุณปีนี้บนสตอรี่นะคะของ RTI Fanpage นะให้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะครับก็ขอให้แล้วคุณอโศกจะพูดอะไรหน่อยมั้ยคะตอนนี้ 51,000 ไลค์กว่าๆแล้วค่ะอยากพูดอะไรอยากขอบคุณเลยแฟนเพจนะคะก็อยากจะฝากให้เพื่อนแรงงานไทยต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของกินเหล้านะฮะ เพราะว่างานสงกรานต์เนี่ยคนไทยก็มักจะฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินกันแต่พอเหมาะพอควรนะครับทางที่ดีแล้วเนี่ยก็กินในหอพักถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยผมว่าอย่าดื่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าป้องกันเกิดมีปัญหานะทุกปีเนี่ยช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่หรือในยามปกติก็ตามนะครับเห็นได้ว่าแทบจะทุกสัปดาห์เนี่ยมีคนงานไทยเสียชีวิตจากการดื่มสุราหรือมีเรื่องมีราวเกิดอุบัติเหตุมากมายนะฮะก็อยากจะฝากให้เพื่อนแรงงานไทยทุกคนนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องการทำงานความเป็นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของสุรายาเมานะครับยาเสพติดก็อย่างเดียวกันอย่าไปคล้องแวะเพราะว่าจะทำให้คุกคามต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็อนาคตของเราด้วยนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดูแลสุขภาพนะครับด้วยการทานอาหารดื่มน้ำสะอาดให้มากๆอย่าดื่มแต่เครื่องดื่มแล้วก็อย่าดื่มแต่เครื่องดื่มที่มีรสหวานแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะต้องดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเก็บเงินเก็บทองได้นะครับในปี2564นี้ปีใหม่ปีสงกรานต์ปีใหม่คนไทยนี้นะครับขอให้คนไทยทุกคนจงมีความสุขนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะขอให้เพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวันรวมทั้งที่เมืองไทยนะครับจงราบรื่นปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนครับขอบคุณคุณวรพรครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะติดตามถ่ายทอดสดของเรานะค่ะในวันที่9ตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มค่ะ2ทุ่มนะ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึกจากวัดเจิ้นหนานกงด้วยนะครับค่ะโอเคค่ะรบกวนคนอโศกแค่นี้นะคะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะไปอีกหนึ่งท่านนะคะเรียบร้อยอีกหนึ่งท่านไม่ใช่ไปหนึ่งท่าน
เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณอโศกนะคะกว่าจะโทรหากันได้เนาะบุคคลสำคัญนะคะสำหรับ RTI ของเรานะคะดังนั้นก็ติดต่อยากนิดนึงนะดิฉันนิสัยไม่ดีใช่ไหมเหมือนนินทาคุณอโศกเลยอะทุกคนแต่ดิฉันปกติไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะดิฉันเป็นคนดีนะทุกคนทราบใช่ไหมเพราะดิฉันชอบมีของมาแจกให้ทุกท่านเสมอเลยนะคะอ้าวฉันเข้าผิดอีกเบลอละก็ไม่เห็นหน้าเพราะว่าคุณอโศกอะค่ะเขาเป็นหนึ่งในแอดมินของ RTI Fanpage ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเป็นแอดมินปุ๊บเวลาเหมือนดิฉันเนี่ยตอนนี้ฉันออน RTI Fanpage อยู่ใช่ไหมพอเป็นแอดมินกับแอดมินเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบไม่สามารถเปิดหน้าหากันได้แต่คุณอัญชันเนี่ยแอคเคาท์ส่วนตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแอดมินนะคะก็เลยสามารถเมื่อกี้วิดีโอคอลก็เลยเห็นหน้าคุณอัญชันด้วยนะไม่เป็นไรใครอยากเห็นหน้าคุณอโศกนะคะเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์ที่เราไลฟ์การถ่ายทอดสดเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณอโศกมาปรากฏตัวให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะเผื่อใครคิดถึงเนาะนะคะได้ยินเสียงก็พอแล้วนะคะเป็นเสียงที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะสรุปทุกคนก็คือเดี๋ยวดิฉันเอาหน้าเต็มมาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่ากำลังฟังใครพูดอยู่นะนะคะมาแล้วนะคะสรุปก็คือนะทุกคนนะวันปีนี้นะคะสงกรานต์ใหญ่สงกรานต์ของไต้หวันเลยนะคะที่เป็นแบบหน่วยงานภาครัฐไต้หวันร่วมกันกับ RTI นะคะเหมือนทุกปีที่ผ่านๆมาก็คือสรุปก็คือปีนี้ไม่ได้จัดนะคะไม่ได้จัดสงกรานต์นะคะขอเว้นไปอีก1ปีนะคะเว้นไปอีก1ปีไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่หลายวัดด้วยกันนะคะก็มีการจัดสงกรานต์อย่างเช่นวัดพุทธรังสีนะคะบริเวณถนนต้าหูลู่ใช่ไหมเขตอิงเกอร์นะคะก็จะมีการจัดงานสงกรานต์นะคะสืบสานประเพณีไทยนะคะในวันที่11เมษายนนะคะ11เมษายนนี้นะคะก็ใครที่อยู่แถวๆนั้นนะคะหรือว่าอยากร่วมประเพณีสงกรานต์อยากทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็สามารถไปร่วมกันได้เลยนะคะที่วัดพุทธรังสีเขตอิงเกอร์นะคะเมื่อกี้เห็นมีคุณผู้ฟังจากไถหนันนะคะก็ส่งมาบอกว่าที่ไถหนันก็มีเหมือนกันนะคะก็ถ้าไถหนันมีข้อมูลมีโปสเตอร์อะไรส่งมาให้เราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยแชร์ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมสงกรานต์ที่เกิดขึ้นในไต้หวันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือว่าตามสถานที่สำคัญต่างๆนะคะหากเป็นกิจกรรมที่โอเพ่นก็คือแบบเปิดสาธารณะให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้นะคะเราก็จะช่วยเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับคนไทยที่อยู่ในไต้หวันเนี่ยสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เพราะหลายๆคนก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะบางคนก็ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เหมือนดิฉันเลยนะคะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ก็ดึงยาวมาเลยนะไม่ได้กลับเลยนะคะเต็มที่ก็ได้แค่วิดีโอคอลพูดคุยกับคนอยู่เมืองไทยเท่านั้นก็เลยเชื่อว่าทุกคนจะต้องคิดถึงนะคะคนที่อยู่เมืองไทยกันอย่างแน่นอนเลยนะคะก็ฝากไปด้วยละกันเนาะอ่ะมีอะไรอีกไหม หมดหรือยังเนี่ยอ่ะหลายๆท่านอาจจะรอแจกอ่ะมาละดิฉันมาแจกของดีกว่าเดี๋ยวขยายหน้าตัวเองให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยนึงดีกว่าเพราะว่าเวลาแจกของดิฉันชอบอยากให้ทุกท่านได้เห็นสินค้าของเราชัดๆนี่นะคะใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามนะคะมาได้นะทางอินบ็อกซ์ของ RTI Fanpage ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของอะไรนะอีเมลนะคะอีเมล thai@rti.org.tw นะคะเพราะว่าคำถามบางคำถามเนี่ยอาจจะต้องไปหาคำตอบคือต้องใช้เวลาในการหาคำตอบหาข้อมูลนิดนึงนะคะก็ไม่สามารถตอบตรงหน้าไมค์ได้ทันทีแต่บางคำถามอันไหนถ้าตอบได้เนี่ยก็จะตอบให้เลยนะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยครับกับการจัดงานสงกรานต์สถานการณ์โควิดยังไม่ดีนะคะไม่เป็นไรค่ะคือสถานที่จัดงานถ้าเกิดว่ามันไม่ใหญ่มากคือตอนนี้ไต้หวันเขาก็ถือว่าคุมได้ถูกไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้คือถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะคะอย่างเช่นอย่างล่าสุดเมืองไทยตอนนี้ก็ยังจะดูเหมือนว่านะจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือไต้หวันเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะคะก็ถือว่าคุมได้นะคะดังนั้นเนี่ยการจัดงานตามสถานที่ต่างๆถ้าเราเนี่ยแบบปฏิบัติตามมาตรการของเขาเว้นระยะห่างทางสังคมมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาดิฉันเชื่อว่าเราก็จะสามารถแบบว่าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมพวกนี้ได้ตามวิถีที่เขาเรียกว่า new normal นะคะหมั่นล้างมือทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะปลอดโรคปลอดภัยกันได้นะคะสนุกสนานกันนะคะแล้วก็สนุกสนานอย่างปลอดภัยด้วยอ่ะแจกกระเป๋าค่ะทุกคนแจกกระเป๋าผ้ายีนค่ะแจกเป็นเซตเลยดีกว่าดิฉันไม่แจกอย่างเดียวแล้วเสียเวลา แจกกระเป๋าผ้ากับหมวกค่ะเอาไปใช้ด้วยกันเลยสะพายกระเป๋าด้วยแล้วก็สวมหมวกของเราด้วยนะคะกระเป๋าผ้าเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้ายีนนะคะขนาดสามารถใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วได้เลยโน้ตบุ๊ก13นิ้วใส่ได้เลยนะคะตึงโน้ตบุ๊ก13นิ้วนะคะสามารถใส่ได้เลยนะนี่นะคะแจกเป็นอย่างนี้เลยดิฉันแจกทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะ3รางวัลด้วยกันก็คือแจกเป็นคู่อย่างนี้เลย3ท่านด้วยกันที่จะเป็นผู้โชคดีของเรานะคะ
ใครที่ออกเข้ามาแล้วออกไปแล้วเสียใจด้วยนะท่านพลาดซะแล้วนะคะทุกคนพลาดซะแล้วนะใครที่แบบกำลังมีเพื่อนมาอยู่ข้างๆอ่ะมาช่วยฟังกันเลยนะคะอึ๊บอย่าคำถามค่ะคำถามง่ายๆเลยนะคะคำถามง่ายๆเลยนะในวันศุกร์นี้นะคะในวันศุกร์นี้ก็คือวันที่9ใช่ไหมเราจะมีการถ่ายทอดสดพิธีถ่ายทอดสดงานอะไรในวันศุกร์นี้เราจะมีการถ่ายทอดสดงานอะไรนะคะท่านที่ตอบถูก3คนแรกนะคะรับไปเลยหมวกกับกระเป๋าผ้ายีนจาก RTI นะคะในวันศุกร์นี้เราจะมีการถ่ายทอดสดใช่ไหม1งานสำคัญของไต้หวันนะคะเป็นงานอะไรใครที่ตอบถูกพิมพ์เข้ามาเลยค่ะพิมพ์เข้ามาดิฉันขออนุญาตอิงตามข้อความที่จะขึ้นมาทางมือถือนะคะใครส่งมาก่อนคนนั้นชนะ ก็จะได้รางวัลจากเราไปนะคะในวันศุกร์นี้ค่ะอาเทียของเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะมาแล้วค่ะท่านแรกนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์เกษมทั้งทองนะคะตอบถูกนะคะท่านที่สองค่ะดิฉันรอเลยนะคะคุณธีรวัฒน์นะคะโชคอมรินทร์นะคะถ้าใครเคยร่วมสนุกกับเราไปแล้วมีแบบเคยส่งที่อยู่ให้แล้วไม่ต้องส่งมาแล้วแต่ถ้าใครที่ฉันขานชื่อไปแล้วยังไม่เคยร่วมสนุกกับ RTI นะคะรบกวนนะคะส่งที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ด้วยท่านที่3ค่ะคุณกนกวรรณอะไรอ่านว่าอะไรคะไกลถิ่นเหรอคะใกล้ถิ่นหรือเปล่านะคะคุณกนกวรรณไกลถิ่นถูกต้องค่ะในวันศุกร์นี้นะคะเราจะมีพิธีการแห่เจ้าแม่มาจู่นะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดพิธีการแห่เจ้าแม่มาจูดจากวัดเจิ้นหลานกงนะคะทั้ง3ท่านรับไปเลยนะคะนี่นะน่ารักมากๆต่อกันเลยดีกว่าค่ะต่อกันเลยดีกว่า ต่อมาดิฉันแจกเป็นอันนี้นะทุกคนผ้าพันคอเอ้ยไม่ใช่ผ้าพันคอ เบลอผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าฉลอง90ปี RTI นะคะผ้าเช็ดหน้าฉลอง90ปี RTI นะนี่นะคะใกล้ถิ่นใช่ไหมนะคะผ้าเช็ดหน้าฉลองและแจกพร้อมกับอะไรดีพร้อมกับหูฟังละกันนี่หูฟังนะคะแจกเป็นเซตนี้นะผ้าเช็ดหน้า RTI พร้อมหูฟัง3รางวัลด้วยกันนะคะแจกทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะผ้าเช็ดหน้าพร้อมกับหูฟังนะคะผ้าขนหนูเลยอ่ะมันไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าธรรมดาทุกคนคือผ้าขนหนูสำหรับใครที่แบบชอบไปวิ่งออกกำลังกายหรือว่าแบบวิ่งมาราธอนไปฟิตเนสอะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้นะคะซับน้ำไม่ได้แต่ซับเหงื่อได้คุณสมบัติอะไรใช่ไหมซับน้ำอาจจะไม่ดีเดี๋ยวคุณจอยเดี๋ยวเรามีหมวกเดี๋ยวเราจะแจกอีกเพราะนี้หมวกเราเยอะซับน้ำดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ซับเหงื่อดีแน่นอนนะคะต่างกันตรงไหนใช่ไหมแจกอีก3รางวัลด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะคำถามของเราง่ายมากๆอีกแล้วง่ายมากๆอีกแล้วนะคะนี่คำถามของเราง่ายมากๆก็คือคิดคำถามไม่ออกนะคะคำถามของเราก็คือในวันศุกร์ที่จะมีการถ่ายทอดสดนี้นะคะผู้จัดรายการของเรา1ท่านที่จะไปอยู่ในงานวันนั้นด้วยคือใครใครตอบถูกรับไปเลยนะผ้าขนหนูนะคะกับหูฟังนะคะ3ท่านแรกที่ตอบถูกค่ะมาดิฉันอิงตามโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคะผู้จัดรายการจาก RTI 1ท่านค่ะที่จะไปร่วมพิธีแห่เจ้าแม่มาจู่ในวันศุกร์นี้แล้วก็จะถ่ายทอดสดมาให้เราได้ชมกันด้วยเป็นใครนะคะตอบชื่อมาเลยนะคุณเกษมคะคุณเกษมต้องให้โอกาสคนอื่นๆบ้างนะคะอาจารย์เกษมคะอาจารย์เกษมต้องให้โอกาสลูกเด็กเล็กแดงและผู้ชมหน้าใหม่บ้างนะคะคุณเกษมคนแรกค่ะตอบถูกอีกแล้วนะคะเน็ตไวมากนะคะเมืองไทยวันนี้นะอาจารย์เกษมว่าผมใช้ Wi-Fi ครับดีเจมณพรไม่ถูกค่ะคุณธีรวัฒน์ไม่ถูกค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะสวยกว่าดิฉันค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาวเป็นคู่ขวัญของคุณอโศกนะคะใครที่ตอบถูกนะคะไม่ใช่คุณอโศกค่ะคุณฟลาวเวอร์ไม่ใช่คุณอโศกนะคะเป็นคู่ขวัญของคุณอโศกอีกทีนึงนะคะ อาจารย์หนูล้อเล่นนะอาจารย์เกษมหนูล้อเล่นนะ ไม่ใช่ดิฉันถามว่าวันศุกร์เนี้ย
ในงานถ่ายทอดสดพิธีแห่เจ้าแม่มาจูจะมีดีเจหนึ่งท่านนะคะผู้จัดรายการหนึ่งท่านไปร่วมอยู่ในงานวันนั้นด้วยเป็นใครนะคะท่านที่สองตอบถูกแล้วค่ะคุณจ่อยชุมพวงนะคะดิฉันทุกคนก๊อปปี้สิก๊อปปี้ก๊อปปี้คำตอบเขามาเลยและท่านที่สามค่ะคุณสุภาพรณนครครบแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณอัญชันนะคะดีเจอัญชันของเรานะคะจะไปร่วมในงานวันนั้นด้วยแล้วก็จะอยู่ในสถานที่จริงนะคะเพื่อทำการถ่ายทอดสดแล้วก็บรรยายเสียงภาษาไทยให้กับเราได้รับชมกันผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้ง3ท่านนะได้รับเป็นผ้าขนหนูและหูฟังนะคะผ้าขนหนูและหูฟังนะคะต่อไปต่อไป ต่อไปแจกอะไรดีนะแจกหมวกต่อค่ะหมวกมาตึงเราเปลี่ยนมาแจกเป็นหมวกกับหูฟังกันบ้างดีกว่าอ้าว เดี๋ยว Facebook ดิฉันหายหน้าจอสตรีมฉันหายเปลี่ยนมาแจกหมวกกับหูฟังกันบ้างดีกว่านะคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจารย์เกษมได้ไปแล้วห้ามตอบแล้วนะคะใครที่ได้ไปแล้วห้ามตอบแล้วนะใครที่ได้หมวกไปแล้วห้ามตอบแล้วนะถือว่าซ้ำนะคะเรามาแจกหมวกกับหูฟังกันบ้างนะคะนี่เป็นสีขาวเมื่อกี้เป็นสีชมพูใช่ไหมนะโอเค2รางวัลนะคะอันนี้ที่ฉันมีให้2รางวัลนะคะใครที่ตอบเมื่อกี้ไปแล้ว ใครที่ได้หมวกไปแล้วขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะคะอย่าตอบซ้ำนะคะใครที่ได้หมวกไปแล้วไม่ต้องตอบแล้วนะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้มาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะตึงนะโอเคนี่เลยคำถามง่ายๆเลยค่ะคำถามง่ายมากวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลอะไรของไต้หวันคะนะวันนี้เนี่ยไต้หวันยังเป็นวันหยุดชดเชยอยู่เนื่องจากเขามีเทศกาลอะไรเอ่ยสองท่านแรกที่ตอบถูกค่ะรับไปเลยหมวกกับหูฟังนะคะหมวกกับหูฟังค่ะเงียบนะคะดิฉันอิงตามตรงนี้นะทุกคนอิงตามมือถือนะมีคนตอบถูกแล้วนะคะ สองท่านแรกที่ตอบถูกนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลเช็งเม้งของไต้หวันนั่นเองนะคะหรือว่าชิงหมิงเจียนั่นเองท่านที่ตอบถูกท่านแรกนะคะคุณธนวรรณนาดีนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะใช้ชื่อ Facebook ว่าชีวิตนั้นเราเลือกได้นะคะสองท่านนี้รับไปเลยนะคะหมวกกับหูฟังนะคะจากอทีไอนะคะนี่อ้าวดิฉันไม่ตกกล้องนี่นะคะน่ารักมากๆจึ้งๆๆๆรับไปเลย2คนนะคะขอบคุณนะคะที่ร่วมสนุกกันมาชับอันนี้ก็สุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายยังเหลืออีกหน่อยขอแจกอีกหน่อยละกันนะคะดิฉันขออนุญาตแจกเป็นพวงกุญแจปีนักกษัตริย์ทุกคนอยากให้ดิฉันเสียงเซียมซีเสียงเซียมซีแจกเป็นพวงกุญแจปีนักกษัตริย์อะไรนะนักกษัตริย์อะไรดีนะเอานักกษัตริย์อะไรดีปีนี้ปีอะไรนะปีวัวใช่มั้ยปีวัวอยู่ไหนล่ะมีวัวป่ะเนี่ยปีนี้ปีวัวปีหน้าปีอะไรปีขานใช่มั้ยขานใช่มั้ยฉลูขานปีวัวเดี๋ยวฉันหาปีวัวแป๊บเจอแล้วทุกคนอันนี้ปีวัวป่ะเนี่ยหน้าตาดูเป็นแพะฉันหาวัวกับเสือแป๊บนึงนะคะไม่เจอทุกคนดิฉันหาไม่เจอเฮ้ยหรืออันนี้คือเสืออ๋ออันนี้คือเสือใช่มั้ยน่าจะใช่แหละดิฉันคิดว่าใช่ทุกคนอยากได้ปีอะไรไหนลองโหวตมาสิทุกคนอยากได้ปีอะไรกันตึงปีนักกษัตริย์อะไรดีนะโอเคแจกเป็นปีวัวกับปีเสือนะคะไม่ใช่ปีแพะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอเช็คแป๊บนึงถูกละปีวัวโอเคแจกหมวกอีกแล้วดังนั้นใครที่ได้หมวกไปแล้วขอสงวนสิทธิ์นะคะไม่ให้เล่นนะคะดิฉันแจกหมวกนะคะ2ใบเอ้ย
หมวก1ใบพร้อมกับพวงกุญแจนักกษัตริย์ปีวัวสวยไหมกล้องอยู่ไหน นี่นะคะพวงกุญแจนักกษัตริย์ปีวัวนะคะแล้วก็พวงกุญแจนักกษัตริย์ปีเสือซึ่งเป็นปีหน้าเนี่ยปีขาดนะคะปีฉลูกับปีขาดนะคะแจกเป็นคู่อย่างนี้เสือหมวกแล้วก็วัวหมวก2ท่านด้วยกันนะคะนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่แจกนี้ตึงนะคะประมาณนี้อ่ะคำถามของเราก็ง่ายๆอีกแล้วนะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะดิฉันอยากจะถามว่าวัดเจิ้นหลานกงอยู่ที่เมืองอะไรของไต้หวันค่ะอ่ะใครที่ตอบถูกวัดเจิ้นหลานกงอยู่ที่เมืองหรือนครอะไรของไต้หวันนะคะสองท่านแรกค่ะรับไปเลยนะคะพวงกุญแจปีนักกษัตริย์ปีขานนะคะกับหมวก RTI นะคะนี่สองรางวัลค่ะดิฉันขออนุญาตอิงตามมือถือของดิฉันนะคะใครที่ตอบมาแล้วได้หมวกไปแล้วดิฉันขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไม่ให้นะคะเดี๋ยวรอลุ้นเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะคำถามสุดท้ายเนี่ยมีรางวัลเดียวเท่านั้นนะคะท่านแรกมาแล้วค่ะคุณประจักษ์พงพลท่านที่สองคุณฟลาเวอร์ซันนะคะฟลาเวอร์ซันหรือเปล่านะคะคุณประจักษ์พงพลนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวใจเย็นๆดิฉันขออนุญาตอิงตามมือถืออะค่ะทุกคนมือถือดิฉันเนี่ยก็คือแต่ละคนอะเวลาทุกท่านตอบอะข้อความของทุกท่านอะจะขึ้นเป็นอันแรกอยู่แล้วจะขึ้นก่อนของคนอื่นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าในมือถือดิฉันเนี่ยจะไม่ใช่นะคะคุณประจักษ์พงพลนะคะรับไปเลยเป็นพวงกุญแจปีนักกษัตริย์ปีฉลูกับหมวกนะคะปีวัวกับหมวกส่วนท่านที่สองค่ะคุณฟลาเวอร์ซันนะคะรับไปเลยเป็นหมวกกับพวงกุญแจปีนักกษัตริย์ปีขานนะคะนะรับไปเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็สมมติว่าท่านทั้งสองท่านนี้นะคะไม่ได้เกิดปีฉลูหรือว่าปีขานก็เอาไปให้เพื่อนๆ เนาะส่งต่อหรือขายต่อก็ได้นะคะยังมีราคาติดอยู่ข้างหลังตายละน่าเกลียดไหมน่าเกลียดมากๆดีเลย์ทุกคนบางคนดีเลย์ถ้าของใครดีเลย์ดิฉันแนะนำให้กดเข้ากดออกแล้วเข้ามาใหม่เพราะว่าระบบสตรีมเนี่ยมันจะมีการดีเลย์นิดนึงนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ตัวนึงก็จะต้องรีเฟรชตลอดมือถือก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันจะดีเลย์นะคะโอเคนะมาแล้วคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถร่วมกันตอบได้เลยนะนี่น่ารักปะล่ะแจกพร้อมหมวก RTI ด้วยโหยวันนี้นี่แบบใส่เป้สุดอะไม่แตกแบบทุกคำถามแจก2ชิ้นหมดเลยปกติจะแจกชิ้นเดียวนี่เป็นตุ๊กตานะคะซึ่งเป็นของที่ระลึกนะในกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในไต้หวันนะคะ1กิจกรรมและแจกพร้อมหมวก RTI ด้วยอย่างนี้เลยน่ารักไหมน่ารักไหมหากใครนะคะติดตามข่าวสารจาก RTI เดี๋ยวดิฉันรอก่อนทุกคนกดรีเฟรชทุกคนกดรีเฟซมือถือของทุกท่านแล้วเข้ามาใหม่จะได้สตาร์ทพร้อมกันเพราะว่ารางวัลนี้มีรางวัลเดียวแล้วเป็นรางวัลใหญ่จริงๆอันนี้ให้ทุกท่านร่วมสนุกกันได้ใครที่ตอบถูกเมื่อกี้ไปแล้วก็ตอบได้อีกอ่ะไม่ให้หมวกละเปลี่ยนใจให้กระเป๋าผ้ายีนดีกว่าน่าเกลียดนะเพราะว่าเมื่อกี้แจกหมวกไปกี่อันแล้วอะแจกหมวกไป3อันแล้วไงอันนี้ไม่เอาละเอากระเป๋าผ้าดีกว่าเพราะกระเป๋าผ้าเผื่อใครได้ซ้ำก็ยังแบบเอาเก็บมาใช้เป็นสำรองได้อะไรเงี้ยเนาะน่าเกลียดมากเลยดิฉันอะนี่แจกเป็นกระเป๋าผ้ายีน RTI กับอันนี้ดีกว่าน้องตุ๊กตาเป็นเซตนี้เลยนะต้องบอกเลยว่าหาซื้อไม่ได้นะทุกคนถึงจะหาซื้อได้เนี่ยก็ไม่มีคุณค่าทางจิตใจหรอกมันแบบว่าถ้าทุกท่านแบบมาร่วมสุขกับเราจะได้แจกไปนี้ดีกว่ากระเป๋าผ้ายีนนะคะกับเซตตุ๊กตานี่3ตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นแบบงานสำคัญมากๆนะคะจากไต้หวันทุกคนรีเฟรชหรือยังอ่ะกดออกแล้วเข้ามาเดี๋ยวดิฉันรอ5นาทีระหว่างรอ5นาทีเดี๋ยวเราให้ชมคลิปของวัดเจิ้นหลานกงอีกครั้งหนึ่ง นะคะเดี๋ยวดิฉันกดออกก่อนนะอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องเอาตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกคนรอแป๊บนึง
ให้ชมคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจากกันไปจึงแต่คำถามอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวัดนี้นะแต่ให้ชมแต่จะให้ชมอ้าวดิฉันทำอะไรของดิฉันเนี่ยระหว่างรอทุกคนเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะอ่ะเราไปชมคลิปนี้กันอีกสักครั้งเดี๋ยวเอาใหม่ทุกคนดิฉันว่าคลิปมีปัญหาขออีกรอบอ่ะไปน่าจะดีขึ้นนะคะดิฉันเวลาเปิดคลิปดิฉันต้องเปิดให้คลิปมันวิ่งตามไปด้วยดิฉันไม่ควรหยุดโอเคขอโทษทีทุกคนขอโทษทุกท่านด้วยค่ะอันนี้เป็นบริเวณหน้าวัดนะคะสังเกตถนนเล็กมากแต่สมัยก่อนย่านนี้คือเจริญมากนะคะวัดนี้ก็ยังคงมีการให้จุดธูปอยู่นะคะแต่เขาก็ลดปริมาณการใช้ธูปไปเยอะมากแล้วนะผู้ฟังเพื่อเป็นการลดการก่อมลพิษนะคะแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับวัดหลายๆที่ในไทเปเพราะว่าในไทเปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีวัดไหนให้จุดธูปมาแล้วนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันนะแต่ว่าวันที่เราถ่ายทอดสดกันในวันศุกร์นี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะดังนั้นก็แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง RTI Fanpage ของเราในเวอร์ชั่นภาพภาษาไทยแบบเต็มเลยนะคะสมบูรณ์แบบเลยนะสำหรับใครที่ไม่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปนะคะร่วมพิธีกรรมนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคนเยอะมากนะปีหนึ่งนี่คือเรียกว่าเป็นหลักล้านเลยทีเดียวที่ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะมาร่วมชมคลิปมาร่วมชมการถ่ายทอดสดไปด้วยกันนะคะมีของที่ระลึกจากวัดเจ้าหลานกงแตกให้ที่สำคัญนะคุณฟังเรายังมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบสามารถขอพรอธิษฐานนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องในโอกาสนี้ด้วยนะเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ได้ด้วยนะคะวันศุกร์นี้นะคะรอเลยนะรอเลยเราจะถ่ายทอดสดกันยาวๆเป็นแบบมาราธอนเลยนะคะประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่เราจะถ่ายทอดสดกันนะคะอยู่ด้วยกันนะคะไปดูพิธีกรรมสำคัญนะคะซึ่งเนี่ยค่ะที่เห็นพวกนี้นะหุ่นทั้งหลายแหล่นี่นะคะก็จะถูกนำมา
วันนั้นเนี่ยก็จะมีในขบวนแห่ก็จะมีด้วยแล้วก็นี่เป็นเกี้ยวนะคะในวันนั้นนะคะในวันนั้นนะคะคุณอัญชันก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวของวัดเจ้าหลานกงแบบเจาะลึกนะคะให้เราได้รับทราบกันมากกว่านี้อีกนะคะสำหรับใครที่นะมีความเชื่อความศรัทธานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็สามารถติดตามชมนะคะถ่ายทอดสดของเราได้ในวันศุกร์นี้นะคะอ่ะหอมปากหอมคอนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะทุกคนนะเราก็กลับเข้ามาสู่ในส่วนของเดี๋ยวดิฉันแล้วอย่าลืมนะทุกคนเข้าไปกดซับสไครต์ให้ YouTube ของ RTI เราด้วยนะคะ RTI Fanpage ของเรานะเรามีช่องทาง YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะไปกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะฝากทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะนี่คือหน้าตาอ้าวเดี๋ยวมีจำนวนคนจำนวนนี้เนี่ยก็เลยสามารถที่จะทำให้ไต้หวันนั้นนี่นะคะเรามีหน้าตา YouTube ของเราทำไมฉันจะเข้าแล้วมันไม่ให้เข้าอ่ะอย่างใส่ต้องอย่างนี้ประมาณนี้นะคะนี่คือหน้าตา YouTube ของอาทิตย์ไทยอุ้ยจะ 2,000 แล้วทุกคนแต่ถ้าครบ 10,000 เมื่อไหร่นะ YouTube RTI ไทยนะโอ้โหดิฉันจะจัดใหญ่จัดเต็มนะคะจะไลฟ์เรียกได้ว่าจะขนหาของที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยแจกมาแจกเลยนะคะเข้าไปกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งริงไมบอลกันได้นะคะที่ RTI ไทยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะซึ่งมีทุกวันเลยนะทุกคนนะโอเคคำถามสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เนาะดิฉันเอาเต็มมาก่อนซึ่งเราจะแจกไปเลยนะกระเป๋าผ้ายีนใช่ไหมดิฉันยังไม่ออกมาเนี่ยพูดไปคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมเอาตัวเองออกมากระเป๋าผ้ายีนกับเซ็ตตุ๊กตาน่ารักน่ารักของที่ระลึกนะคะจากการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง3ชาติด้วยกันนะคำถามไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอที่เราดูไปสักครู่แต่อย่างใดนะคะคำถามมีอยู่ว่าตุ๊กตา3ตัวนี้เป็นตัวแทนของประเทศอะไรบ้างการลงนาม MOU ครั้งนี้ค่ะมีตุ๊กตา3ตัวนี้เป็นเหมือนมัสคอตตัวแทนของ3ประเทศ3ประเทศนี้มีประเทศอะไรบ้างนะคะหากใครติดตามข่าวสารจาก RTI ต้องทราบและตอบได้แน่นอนรางวัลเดียวเท่านั้นค่ะท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยนะคะกระเป๋าผ้ายีนและเซตตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งมีเซตเดียวเท่านั้นนี่ตอนแรกคุณอโศกบอกว่าเอามาให้ดิฉันเป็นของที่ระลึกแต่ดิฉันเก็บไว้ให้คุณผู้ฟังเห็นไหมดิฉันสปอร์ตใจดีแค่ไหนมาค่ะพร้อมลุยตุ๊กตา3ตัวนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์มาสคอตของประเทศอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะโชว์คนที่ตอบถูกท่านแรกให้ดูผ่านทางหน้าจอนี่เลยนะตุ๊กตา3ตัวนี้ก็คือ3ประเทศนะคะดังนั้นต้องมีชื่อของ3ประเทศนะคะตุ๊กตา3ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอะไรบ้างในการลงนาม MOU ความร่วมมือด้านแรงงานนะคะใครที่ตอบถูกพิมพ์เข้ามาเลยค่ะรออยู่นะคะรางวัลเดียวเท่านั้นนะส่งให้ได้ทั่วโลกเลยนะคะมาแล้วโชว์เลยดิฉันโชว์เลยเห็นไหมทุกคนตึ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าขอแสดงความยินดีกับคุณกนกวันไกลถิ่นค่ะคุณตะวันคุณตะวันแสงทองทอแสงนิดเดียวเท่านั้นเด็ดคุณตะวันดีเลยไปนิดเดียวเท่านั้นดูสิคุณตะวันคนที่2เห็นไหมไหนละเนี่ยโชว์เนี่ยคุณกนกวันมาก่อนแล้วคุณตะวันมาทีหลังเสียใจด้วยไม่เป็นไรคุณตะวันเดี๋ยวดิฉันมีของรางวัลปลอบใจให้สำหรับท่านที่ตอบมาเป็นคนที่2ท่านที่ตอบคนที่2รับไปเลยหมวกดีไหมหมวก RTI กับกระเป๋าผ้ายีนโอเคนะคะปลอบใจกันไปเนาะใช่แล้วค่ะตุ๊กตา3ตัวนี้นะคะเป็นตัวแทน
มันมัสคอตตัวแทนการลงนาม MOU นะคะของประเทศไทยก็คือช้างใช่ไหมตรงกลางหมีดำก็คือไต้หวันนะคะและสุดท้ายเลยนะคะก็คืออะไรนะดิฉันลืมมีโคล่าก็คือออสเตรเลียนั่นเองนะคะคุณกนกวันไกลถิ่นนะคะตอบถูกรับไปเลยนะตุ๊กตาบวกกระเป๋าผ้านะคะส่วนคุณตะวันนะคะทอแสงตอบมาคนที่2นะคะดิฉันให้ในส่วนของความพยายามมากๆดังนั้นก็รับไปเลยนะคะเป็นกระเป๋าผ้ากับหมวกจาก RTI นะคะโอเควันนี้ก็หอมปากหอมคอนะคะทุกคนสำหรับการร่วมกิจกรรมกันนะคะเนื่องในโอกาสวันเชงเม้งซึ่งเป็นวันหยุดยาวของไต้หวันนะคะเทศกาลเชงเม้งแล้วก็เนื่องในโอกาสที่ปีนี้เราไม่มีการจัดงานสงกรานต์นะคะเราก็เลย อยากจะพบปะคุณผู้ฟังแฟนเพจทุกท่านก่อนนะคะก็เลยขออนุญาตมาพบเจอกันในวันนี้นะคะอาจจะมาช่วงบ่ายเป็นเวลาแปลกๆใช่ไหม คือตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้ที่ฉันอายุเยอะแล้วคุณผู้ฟังฉันอยากนอนไว ไม่ใช่นะก็เปลี่ยนเวลามาเจอกันบ้านนะคะเผื่อคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะสะดวกช่วงบ่ายว่างช่วงบ่ายก็จะได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปีนี้ไต้หวันมีการจัดสงกรานต์นะทุกคนนะยังไงก็สามารถไปร่วมสนุกกับงานสงกรานต์ตามสถานที่อื่นๆได้นะคะโอเคอย่าลืมนะวันศุกร์นี้เรามีนัดกันอีกครั้งนึงนะคะกับกิจกรรมถ่ายทอดสดนะคะในส่วนของงานแห่เจ้าแม่มาจู่ที่วัดเจิ้นหลานกงนะคะศาลเจ้าเจิ้นหลานกงไถจงนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการบรรยายภาษาไทยด้วยนะคะเต็มๆเลย3ชั่วโมงแล้วก็มีนี่เลยนะคะของที่ระลึกที่เราจะแจกกันในวันนั้นนะคะเป็นของที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าจะเป็นถุงนะคะถุงคุ้มครองปลอดภัยถุงน้ำโชคหูใต้นะคะแจกกันให้ด้วยในวันนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook RTI ไทยเอ้ย YouTube RTI ไทยนะคะ Facebook RTI Fanpage นะคะรวมไปถึง RTI Fan Club ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆไม่มีการสนับสนุนจากคนในที่นี้ก็จะไม่มี RTI Fanpage ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้9เมษายนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย